ตั้งไก่ลุกนี่ครับครับผมกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ FC ทุกคนครับแล้วก็มื้อนี้พามาย่ําเบ็ดตอนเช้าครับอากาศก็บ่หนาวปานใดครับมื้อนี้กําลังพอดีครับเย็นๆเอ้ามื้อนี้มานบ่มานครับเฮาก็ไปรุ่นฝั่งแรกกันครับรุ่นครับมองผมใส่หนองเก่าครับหนองที่ได้ปลาเบ็ดหายไปไหนครับเบ็ดหายครับพี่น้องครับเจอแล้วมีคนหลักพ่อน้องถอนไปเลยครับเดี๋ยวผมสิกลับมาง้อมเบิ่งครับพี่น้องย่านคนอยู่ใกล้ทางอยู่ใกล้ทางมีปลาอยู่ครับปลายังปลาตองน้อยครับแต้มหนึ่งประมาณ20กว่า30ก็ลงคลิปต่อจากคลิปตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนก็ได้ไป4ตัวตองตัวนึงครับ5ตัวพี่น้องครับพอได้กินอยู่ครับเอ้าติ่งยุบๆครับพี่น้องครับเอ้ยมันถูกลงปลานี่ดูครับปลาดุกหน่อยมันครับตัวแรกให้มันปลาดุกโอ้ตัวสองแล้วครับเอาปลดปลากันครับพี่น้องวางไว้ดีก่อนครับผมเอาโอ้ลั่นอีกแล้วครับติดกันครับพี่น้องครับลั่นอีกแล้วมันเด้อ
โอ้เป็นไงครับพี่น้องกระดูกไหลดีครับน้องนี่สวยงามครับ เอาหันมานะครับพี่น้องปวดปลากันสองตัวแล้วสามตัวแล้วไม่บอกกินคือนี่ก็ติดหลังนี่ตัวนี้มาทางนี้เงียบอีกแล้วบดินบดท่วงเลยครับปลาลายอยู่ครับปลาสวบปุบๆอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ปลาคอได้แต่ปลาดุกโอ้ไม่ถูกบลันเลยพี่น้องครับเงียบคิดจริงๆแหละครับพี่น้องครับหาอยู่หากินหมานทุกมือมันก็บ่แม่นครับบางมือก็ได้บางมือก็บ่ได้ครับมากกับมือละ 2-3 ตัวครับพี่น้องครับเท่านั้นแหละครับมันคือชีวิตจริงครับพี่น้องครับบ่คือแชนแนลอื่นมันใส่ได้เป็นโล2โลครับผมก็ได้เมื่อ 2-3 โตครับวางเอาหลายก็ไม่ได้ครับยางมะไก่แล้วเงียบเลยครับเป็ดเป้าอีกแล้วเอ้าลั่นแล้วพี่น้องลั่นแล้วโอ้ยางมาตั้งไกลลุกนี่ครับดุกตัวที่3อย่าดื้อเดี๋ยวปล่อยปลากันครับพี่น้องครับนี่ครับตัวปลาดุกน้อยตัวนี้บ่ใหญ่ปานใดได้3ตัวแล้วครับพอต้มพอแกงแล้วครับพี่น้องครับอ
็บอยู่ใส่ละดินเลยเหี้ยมันก็มาติดฝุ่นผมก็ว่าทำเลเหมาะอยู่แล้วนี่ตามปลาตามหูหกนะครับปลาดุกมากินเห็นเลยหลังสุดท้ายพี่น้องครับหมดแล้วครับถือตัวได้3ตัวครับ4ตัวปลา4ตัวนะครับผลงานมื้อนี้ครับปลาดุก3ตัวพี่น้องปลาตัวนึงปลาดุกตัวบ่ใหญ่ปานใดครับตัวใหญ่ตัวนึงครับเอ้าพอได้แกงใส่น้ำมันสมอยู่ครับพี่น้องแดดออกแล้วครับมื้อนี้มื้อนี้บ่มีหมอกครับแต่ทุกเที่ยงนี่มีหมอกครับแดดมันสิออกพุ่นล่ะครับ10โมง9โมง10โมงเอ้าเป็นจังได๋ครับมวนบ่ครับยามเบ็ดตอนเช้าครับเป็นบรรยากาศหาอยู่หากินครับเป็นวิถีชาวบ้านผู้ใดมักก็กดติดตามไปเด้อครับผู้ใดเข้ามาเบิ่งใหม่ก็กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจบ่าวไทยบ้านนะครับครับสำหรับมื้อนี้ก็สิจบไว้เท่านี้แหละครับก็สิกลับบ้านก่อนครับพี่น้องครับเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ